welcome back to my channel. We are back with the sign episode 9. My god, I can't believe we're already on episode 9. Yeah, I don't know how many episodes are in this. If anyone knows, let me know. I mean, it gotta be somewhere around 12, right? Usually, I don't know, but we are episode 9. I'm excited to see what happened. Last episode we left off with Taya drowning, so, and then we got a little bit of the word, the mystical word of what they were, so we got a lot of explanation. It makes sense now. My dog is barking. I don't know what he's barking at. Someone's probably the mailman is at the door. But yeah, all right, without delay, let's do this. Oh yeah, disclaimer, I'm gonna be eating. Now, I know it looks disgusting, but it's actually, what is this? My mind just went blank. It's toast and I don't remember while I'm eating it. When I remember, I'll let you know. Of course, I forgot. I egg. Avocados. How can I forget avocados? It's avocados that I mashed. I put some sugar in it and some dry milk. When I say dry milk, it's like a powder milk. And then I mashed it and I put some toast in it. I know it's disgusting. My husband think it's the most disgusting thing, but I love it. It's good. How can I forget avocados? สวัสดีครับ จัดการเรียบร้อยแล้วยังไงมึงแน่ใจนะว่าไม่มีใครจำมึงได้ครับไอ้พิภพ
กูฆ่ามึงตายเป็นผีไปตั้งนานแล้วมึงยังเสือกส่งลูกมึงมาจองล้างจองผลาญกูอีกครับท่านผมได้หลักฐานสถานที่ผลิตยาเสพติดของมนตรีมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพาลูกกับภรรยาผมกลับไปที่หนองคายก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเอาหลักฐานไปให้ท่านนะครับครับท่านได้ครับรับทราบครับขอบคุณครับท่านเสร็จแล้วครับพ่อไปลูกไปผมถามจริงเหอะทำไมต้องพาผมกับแม่ไปอยู่บ้านยายด้วยท่านพ่อสัญญานะลูกว่าพ่อจะไปหาลูกบ่อยๆพ่อไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งลูกกับแม่ไว้ที่นั่นนะโอเคไหมพ่อไม่ต้องมาห่วงผมหรอกพ่อห่วงแต่งานอะท่านพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะลูกแล้วทำไมถึงพาผมมาอยู่บ้านยายล่ะครับทำไมแม่ผมอยู่กรุงเทพด้วยคือพ่อท่านฟังแม่นะลูกพ่อเองก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลท่านคนละใจนะเห็นใจพ่อนะลูกทุกอย่างที่พ่อทำเพื่อความปลอดภัยของเราทำพ่อรักเรานะถ้าพ่อรักพวกเราพ่อก็ควรอยู่กับพวกเราสิครับแม่พ่อรักลูกมากๆนะแต่ถ้าลูกกับแม่อยู่กับพ่อตอนนี้มันจะอันตรายมากนะลูกไปเถอะครับส่งลูกมึงไปหามึงแล้วให้ผมจัดการเลยไหมครับท่านยังตอนนี้มึงไปจัดการเรื่องไอ้ก้าวก่อนแล้วก็คอยจับตาดูนิ่งเอาไว้สืบดูว่ามันรู้เรื่องไอ้ก้าวทำอะไรหรือเปล่าครับไอ้ทานไอ้พญาเป็นไงบ้างกูไม่รู้มันยังไม่ออกมาเลยแล้วมีใครโทรบอกญาติกับน้องสาวมันยังกูโทรบอกแล้วน่าจะกำลังมาแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นพญาจมน้ำได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพญาจมน้ำได้ยังไงเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอคนไข้อยู่ในภาวะสมองขาดออกซิเจนขณะจมน้ำตอนนี้หมอได้ย้ายคนไข้ไปห้อง ICU แล้วครับและได้ให้ออกซิเจนผ่านเครื่องช่วยหายใจรวมถึงให้ยาเพิ่มความดันโลหิตคืนนี้ญาติอาจจะต้องงดเยี่ยมก่อนนะครับเพื่อนผมจะปลอดภัยใช่ไหมครับหมอจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ Thank you Dr. Patel ขอบคุณค่ะ I'm sorryMy doctor name is Dr. Patel. So
So it just fit it. It just seems like it's gonna go. Actually, my dermatologist is Dr. Patel. My regular doctor is Dr. Flannery. I bet it's the doctor. He always show up at his most vulnerable time. คดีของหมอตั้มและคุณก้าวมีความเชื่อมโยงกับพ่อแม่มึงเหรอผมเชื่อในหลักฐานถ้าคุณยังแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ผมจะไม่ให้คุณยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีกเสื้อนาการูด้ามีขายวันนี้แล้วที่ Shopeeพี่รู้เรื่องพยาหมดแล้ว Yeah because you did it ไม่ต้องคิดมากนะเป็นเพราะทหารใช่ไหมพยาถึงเป็นแบบนี การปล่อยเขาไปทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ทานพี่ไม่อยากให้ทานโทษตัวเองนะการที่พยาเป็นแบบนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับทานเลย Yeah because you did it แต่พี่หมอเองก็รู้ว่าทานรักใครเขาจะต้องจากไปเหมือนกับทุกคนที่ผ่านมาทานแต่กับพยาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้พี่อยากให้ทานเชื่อในความรักครั้งนี้นะพยาเองเขาก็คงไม่อยากให้ทานต้องเสียใจพี่ว่าทานอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะพี่จะอยู่เป็นเพื่อนทานเองนะ You bad bad man Let him go and have some avocados ไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น Is he seeing him on the TV? Like the reflection?
ไอ้ทานถ้ามึงเป็นห่วงไอ้พญามึงไปหามันก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวพวกกูประชุมแทนนึงไม่เป็นไรไอ้พญามันออกจาก ICU แล้วตอนนี้ย่ากับน้องสาวมันดูอยู่มีอะไรเดี๋ยวคงโทรมากูอยากรีบจัดการคดีนี้ให้เสร็จก่อนไม่เป็นไรนะเว้ยกูเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันคงกลับมาหน้าที่ประจำแล้วภาพด้านซ้ายคือเชือกที่ผูกขาศพของก้าวส่วนภาพด้านขวาคือเชือกที่ผูกขาศพของหมวดตั้มลักษณะการผูกเชือกมันตรงกันและผลทางนิติเวชยังยืนยันอีกว่าสาเหตุการตายของทั้งสองคนเหมือนกันคือเสียชีวิตก่อนที่จะจมน้ำครับได้กลับไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมหรือเปล่าจากการที่พวกเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุห่างไปประมาณ900เมตรเราพบร่องรอยล้อรถยนต์และจากการวิเคราะห์รอยยางกับข้อมูล I forgot to turn the light on my tripod ร้านค้าแห่งหนึ่งเราพบรถยนต์คันหนึ่งต้องสงสัยขับออกมาจากจุดเกิดเหตุครับทะเบียนรถล่ะทะเบียนรถคันนี้ถูกสวมครับวันที่เราพบศพของคุณก้าวผมได้เจอกับผู้ต้องสงสัยที่แอบซุ่มดูระหว่างที่ผมจะทำการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยได้ขัดขืนและพยายามสู้ผมเลยบังเอิญได้เห็นรอยสักที่แขนของผู้ต้องสงสัยมันเป็นรอยสักเดียวกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผมเดี๋ยวนี่มึงจะบอกว่าคดีของหมวดตั้มและคุณก้าวมีความเชื่อมโยงกับพ่อแม่มึงเหรอใช่และคนที่คิดว่าบงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือมนตรีคุณมีหลักฐานหรือเปล่าที่บ่งบอกว่าเป็นมนตรีคนรอบตัวที่ตายก็เกี่ยวข้องกับมนตรีผมว่าเรารีบออกหมายเรียกมนตรีมาสอบปากคำผมเชื่อในหลักฐานถ้าคุณอยากให้ผมเชื่อในสิ่งที่คุณพูดI mean, it's only fair. You cannot just arrest people without evidence, even if you know in your gut they're bad guys. They're just gonna get out. You need something to show. แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ผมจะไม่ให้คุณยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีกไอ้ทานใจเย็นๆเลยนะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับสารวัตรอ่ะกูไม่รู้ด้วยมึงจะฟังกูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมือปืนอ่ะมึงใจเย็นก่อนนะเว้ยสารวัตรข้างบนมีอีกพวกมึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยตัวอยู่เรื่องงานแล้วมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงกันนะมึงก็อย่าเพิ่งคิดมากดิแต่กูคิดว่ามันคือคนคนเดียวกัน I know you do hun but you gotta get evidence you cannot just getting people กูก็จะไปหาจากคนที่จะช่วยกูหาหลักฐานเรื่องพ่อกูไงกูรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีของพ่อมึงมาและหลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วแล้วเพื่อนร่วมงานของพ่อมึงด้วยแต่มึงห้ามบอกสลาวนะเว้ยก็กูหามาให้เออกูรู้แล้วกูจะไม่ทำให้มึงเดือดร้อนแน่นอนสารวัตรจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้ทุกคนมีอะไรวะคือกูไม่รู้ว่ากูจะบอกมึงดีไหมว่าเรื่องนี้มันน่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่ใหญ่มากๆพี่ชายของสารวัตรคือลูกน้องคนสนิทของพ่อมึงไงที่ทำคดีมนตรีโอ้ the plot คือเรื่องจริงเหรอวะ the plot is thickeningInspector, brother? นี่แหละว่ะพี่ชายสารวัตรสารวัตรรู้จักกับพ่อมึงแต่ทำไมไม่บอกมึงวะหมดอิดฆ่าตัวตายเพราะถูกจับได้ว่ารับสินบนโอ้แล้วคนที่ทำคดีนี้ก็คือพ่อมึงไอ้ทาน
think the Spectre is a bad guy. Or maybe he is. I don't know, but I don't think so. I think there's gotta be a misunderstanding. Maybe he's there to get some kind of revenge too. Maybe he's there to get some kind of revenge too. I don't know if he's a bad guy. I don't think so. Don't make a liar out of me. นี่เธอจะไม่เปลี่ยนใจไปอยู่กับฉันจริงๆเหรอขอบคุณนะครับคุณอาแต่ผมไม่อยากรบกวนคุณอาเลยรบกวนอะไรทั้งอิดลากก็เหมือนลูกชายฉันเป็นครอบครัวของฉันเองและที่สำคัญอิดเขาก็ฝากฝังเอาไว้ให้ฉันดูแลเราด้วยแค่ที่คุณอาทำแบบนี้กับผมมันก็มากพอแล้วครับแล้วเรื่องเรียนต่ออ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะส่งเสียเธอเองฉันบอกแล้วว่าฉันมองเธอเป็นลูกชายฉันคนI told you, maybe he's a good guy. Maybe he's there for some kind of vengeance for his brother. Hopefully. ฝีมือไอ้กรใช่ไหมครับสารวัตรจะให้ผมจับเลยไหมครับยังไม่ต้องผมไม่อยากให้งานใหญ่เราเสียตอนนี้ตามเรื่องคดียาเสพติดไปก่อนแต่ช่วงนี้ระวังตัวพิเศษหน่อยนะทีมในหน่วยกำลังตามสืบเรื่องไอ้กรอยู่Please don't be a bad guy. คุณหมอคะพี่ชายหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คนไข้อาการยังทรงตัวอยู่นะครับหมอขอตัวก่อนนะครับนี่เริ่มจะคิดเหมือนพี่ดาวแล้วค่ะว่ามีพยาไม่ควรจะเป็นตำรวจเลยอ่ะมันมีแต่เรื่องแย่ๆอ่ะตอนนี้ต้องเข้มแข็งไว้นะอย่างน้อยๆคุณย่าจะได้มีที่พึ่งดีกว่าคุณย่าเป็นห่วงแล้วพอนี้มาเห็นพี่พยาเป็นแบบนี้นี่ก็คงว่านี่จะเข้มแข็งไม่ไหวอ่ะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมตอนนี้อยู่กับคุณย่านี่ก็เข้มแข็งเอาไว้แต่ตอนนี้อยู่กับพี่อ่ะนี่อยากจะร้องไห้นี่อยากจะอ่อนแอนี่ก็ร้องได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเป็นที่พึ่งให้นี่เอง As she's leaning on her shoulder I need more pillows That's what I need More pillowsพี่ขอโทษนะที่ดูแลพยาไม่ดีมันเลยต้องเป็นแบบเนี้ยเนี่ยพวกพี่บอกว่าจะดูแลพี่พยาให้ดีไงไม่ปล่อยให้เป็นแบบเนี้ย
คุณดาพวกเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเหมือนกันพวกเราเองก็เป็นห่วงพยาเหมือนกันนะครับไปข้างนอกกันเถอะนี่เปรียบพวกกูปะเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเว้ยจริงมึงลุกขึ้นมาช่วยพวกกูสืบคดีเดี๋ยวนี้นะเว้ยมึงอย่ามานอนเนียนแบบนี้ดิวะขอโทษกูขอโทษเป็นเพราะกูมึงถึงต้องเป็นแบบเนี้ยกูไม่น่าปล่อยมึงไว้คนเดียวIt's not your fault. It's the doctor's fault. I need you to wake up to him, though. มันไม่ใช่ความผิดมึงด้วยทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุและที่สำคัญไอ้พยามก็ยังไม่ตายนะเว้ยกูก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็กำลังหาทางกลับมาหามึงอยู่เหมือนกัน True. มันสัญญากับมึงแล้วไม่ใช่หรอว่ามันจะอยู่ข้างๆมึงฮะคนอย่างไอ้พยามไม่มีทางลืมสัญญามันหรอกเว้ยคนอย่างไอ้พยามันอะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกมันต้องปลอดภัยเว้ยมึงเชื่อกูแล้วถ้ามันรู้ว่ามึงเสียใจแบบเนี้ยมันก็คงไม่ชอบหรอกเพราะมันคงไม่อยากเห็นคนที่มันรักต้องมาเสียใจแล้วก็โทษตัวเองแบบเนี้ยOh, to have friends like these. Beautiful. มึงฟังกูนี่ฟังพี่ถ้ามึงรักมันมึงต้องเชื่อมั่นในตัวมันดิวะและตัวมึงเองมึงก็อย่ายอมแพ้ดิชีวิตคนเรามันลิขิตเองได้เว้ยมึงก็เหมือนกันในพยากูยกไอ้ฐานให้มึงดูแล้วไงมึงสัญญากับกูแล้วไงกูไม่รับเลยด้วย It's like there's no return policy here กูจะหาแฟนใหม่ให้ฐานแล้วนะเอาให้หล่อกว่ามึงด้วยไอ้พยาสืบเองกูให้มึงเลือกเอาว่าจะให้พวกกูไปด้วยหรือจะให้กูรอสารวัตรมึงบอกกูมาเสื้อนาการูด้ามีขายวันนี้แล้วที่ช้อปปี้ช้อปปี้เหรอได้บ่อแสแล้วเหรอโอเคโอเคขอบใจมากกูให้เพื่อนกูที่เคยเป็นตำรวจทำคดีกับมือปืนให้ละมันบอกว่าพวกมือปืนบางคนจะสักสัญลักษณ์พยานตัวตนว่าตัวเองอยู่ซุ้มไหนเราเป็นคนของใครแล้วรอยสักแมงมุมนั้นเป็นของใครส่วนเรื่องรอยสักแมงมุมที่มึงว่าส่งให้มันดูมันบอกว่าเป็นน่าจะเป็นพวกซุ้มทหารเก่าแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นใครแล้วเราจะสืบเรื่องนี้ยังไงวะสายเพื่อนกูบอกมาว่าให้ลองผับร้านนี้ดูทาเวกมัยแล้วตามหาคนชื่อม่อนผู้จัดการร้านนี้มันเคยเป็นมือปืนมาก่อนบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากมันกูว่าเรารีบไปรายงานสารวัตรดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้ขอไปสืบที่ร้านนี้กูว่าไม่ต้องทำไมวะเรื่องนี้กูสืบเองมึงบ้าเปล่าไอ้ทานถ้าสารวัตรรู้เรื่องนี้มึงตายแน่กูจะทำเรื่องนี้คนเดียวพวกมึงไม่ต้องยุ่งกูไม่อยากให้พวกมึงเดือดร้อนไอ้ทานกูปล่อยให้มึงทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
แต่ถ้าพวกมึงรายงานเรื่องนี้กับสารวัตรสารวัตรอาจจะกันกูออกก็ได้คงคิดว่ากูเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมึงทั้งหลวงพ่อทั้งยายมึงเอากูตายแน่กูสัญญาว่าจะดูแลตัวเองEveryone is just throwing promises out there. Like, I promise this, I promise that, and then they're getting hurt left and right. ส่วนมึงก็อยู่ดูแลพยาที่นี่แหละแฟนกูไปกูก็ต้องไปด้วย If baby is going, I'm going. Like, my baby's not going by himself. แฟนกูไปด้วยกูไม่อยากโดนหลวงพ่อแล้วบาดเคาะหัวเว้ยChernobyl is like, okay, fine, if everyone is going, I'm going too. เป็นเรื่องของครอบครัวกูกูไม่อยากให้พวกมึงต้องมาซวยเพราะกูให้กูจัดการเองแต่มึงก็เหมือนน้องชายแท้ๆของกูนะเวทานพ่อแม่มึงก็เหมือนพ่อแม่กูมึงอยู่ดูแลพยาที่นี่แหละมันตื่นมาให้เจอมึงคนแรกเฮ้ยกูให้มึงเลือกเอาว่าจะให้พวกกูไปด้วยหรือให้กูโทรหาสารวัตรโอ้ look at those two over here นี่นาคาคอยคุ้มครองมึงต่อไปแล้วไอ้พญา Where did the amulet go? That's a good question, right? คุณมอนครับแขกพี่มาถึงแล้วครับงั้นพวกมึง2คนดูแลความเรียบร้อยข้างล่างให้ดีเดี๋ยวกูขึ้นไปดูแขกข้างบนก่อนเฮ้ยมึงเนี่ยไอ้มอนผู้จัดการร้านนี้แต่ว่าผับเนี่ยเป็นของเฮียโป้งสายเพื่อนกูบอกว่าพวกมันจะรับงานที่นี่แต่ที่เนี่ยนักการเมืองคุมอยู่ติดเมียงมาเนาะไอ้จอนเว้ยไม่เป็นไรครับเอกมันเมาเดี๋ยวมึงไปดูแขกแทนกูก่อนกูลงไปล้างเนื้อตัวแป๊บเดียวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไอ้ทานไอ้เข้มดูพี่ขอโทษนะพี่ที่เดินชนเมื่อกี้ครับไม่เป็นไรเฮ้ยพวกมึงเป็นใครต้องการอะไรจากกู Why would you start a fight knowing that there are more of them than there is you, right? You could have just had a conversation. Maybe they were just there for conversation. กูต้องการรู้ว่ารอยสักแมงมุมนี้เป็นของใครกูไม่รู้แต่สีนางบอกว่ามึงรู้กูไม่ได้อยากมีเรื่องกับมึงมึงแค่บอกกูมามึงบอกพวกกูมาดีๆดีกว่าอย่าให้พวกกูต้องขุดคุยจับมึงเข้าคุก
กูไม่รู้เว้ยว่ารอยสักนั้นเป็นของใครเฮ้ยอย่ามาเล่นลิ้นกับพวกกูมึงบอกกูมาไม่งั้นกูหาทางปิดผับนี้ของมึงแน่เออกูบอกก็ได้ดาวเสียสิเดี๋ยวกูถามคนของกูให้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะกูจะหยิบโทรศัพท์Oh, he's gonna call everybody. Come on, guys. The three of yous. Really, you gonna let him beat you up? What a mess. All of them, and just one. Tattoo again. Char? Wait, Char? Wasn't that the in the beginning? Oh, wait, hold on. Chart, is that the kid in the beginning that was troubled when they were at camp, like military camp? Right? And Paya is fighting for his life over here. ได้เจอกันจริงๆสักทีนะไอ้พญาคุดสโลธรมึงอยู่ที่นี่ได้ยังไงขอบคุณครับสิเสื้อนาการูด้ามีขายวันนี้แล้วที่ Shopeeมึงคิดว่ามึงฆ่ากูแล้วทางจะรักมึงได้หรอแต่ถ้าไม่มีมึงก็ไม่ยากที่ทานจะรักกูกี่ภพกี่ชาติมึงก็ยังทำให้ทานรักมึงไม่ได้กูจะขังมึงไว้ที่นี่มึงจะได้เห็นตอนที่ทานกับกูรักกัน You're full of crap ยศท่านอาตมาเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายหยุดทำบาปซะคนที่ควรหยุดคือมึงอย่ามายุ่งกับกูพญาพญาเป็นไรวะพญาอู้ That's not a fair fight because you know he cannot change right now because he's in his human form.
พี่อาด่วนจิปตอนกลับมาแล้ว and his eyes are openWait, did the doctor just leave as soon as he opened his eyes? Are you not gonna stay and say, oh, you open your eyes here, can you follow my hand? But, okay, we're just gonna leave that alone. การกระทำที่มันไร้สติของพวกคุณมันจะทำให้ทุกคนที่นี่เดือดร้อนผมขอโทษครับขอโทษพูดง่ายไปหรือเปล่าทีมของเราจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและจะมีบทลงโทษทางวินัยด้วยจากการกระทำที่มันไร้จากการกระทำที่มันไร้สมองของพวกคุณเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมผิดเองทุกคนไม่เกี่ยวผมจะเป็นคนรับผิดเพียงคนเดียวสรวจครับผมขอร้องผมอยากให้ทุกคนอยู่ทำหน้าที่สืบเรื่องนี้ต่อไปถ้าทุกคนอยากช่วยผมก็ให้หาคำตอบว่าฆาตกรตัวจริงคือใครผมยินดีรับโทษทางวินัยทุกอย่างมึงยังไม่หายดีมึงออกมาทำไมเป็นอะไรของมึงอ่ะขอโทษที่กูจำมึงไม่ได้ถ้ากูจำมึงได้เร็วกว่านี้อ่ะกูคงไม่ให้มันอยู่ใกล้มึงแบบนี้หมายถึงอะไรอ่ะต่อไปนี้มึงห้ามห่างจากกูเด็ดขาดมึงต้องอยู่ข้างข้างกู Yeah, but why? You gotta tell him why. Communication. Okay. We're not even feeling good. And we didn't communicate why, but then we went straight to, but okay. I guess that's what's happening. We need to finish our communications.
and turn. You're supposed to say, go back to the hospital. You're not fully recovered yet. How does he even have the energy?สองคนกำลังคบกันอยู่ครับหลวงพ่ออยากให้ท่านมาอยู่ที่นี่จนกลัวสิพ้นวันมหาวิปโยคเราต้องหาข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุดสารวัตรรู้จักพ่อผมไหมครับสารวัตรรู้อยู่แล้วอะทำไมต้องปิดบังข้อมูลเรื่องนี้ให้พวกเราด้วยไอ้ท่านตอนนี้นิ้งยอมเป็นพยานให้พวกเราแล้วด้วยนี่เห็นแล้วสังหรณ์ใช่ไหมก่อนกำลังจะไปฆ่าคุณนิ้งปักไก่เพิ่งถือเสือสมิงฆ่าตายครับเสือสมิงไม่มีจริงหรอครับรู้ไหนว่ามันไม่มีจริงOkay, I didn't understand anything, to be honest, on what's happening next week. Because I think my mind couldn't register what was happening. So we'll take it, we'll see what's happening next week. But for this week,This was another nice episode. There's some things that didn't really make sense, but you know, those are little things that, that dramas always overlooked, the little details. And since I watched so many shows and so many movies and experience in real life, sometimes you pick up those little details that they forget. Like usually when someone get up from the hospital and open their eyes after they've been coma for days, the doctor don't just leave a second after they open their eyes. They'll stand there and say, hey, do you know your name? You know.Like do the whole shebang before they leave. So that's just little details here and there that someone overlooked. But this is drama. And inside dramas, everything and anything can happen. So that's just, let's say that's what happens. But I'm glad that the doctor, you know, at the monk though,Anyone knows, like, what power does the monk have that is, you know, stopping the doctor all the time? Is the monk just have monkly powers? I don't know. Like, prayers? Like, is that what's stopping the doctors? Or was he one of, like, maybe one of the mystical people?On the other world that came to the human world and just became a monk, I don't know. So that's the thing, why he can save them so much, why he have power over the doctor so much. Is it the power of prayer? That can happen. Or is it just, he does have power because he's not a mystical person or creature that was in the mystical world? I would like to know that. So if anyone knows,about that, please let me know in the comments. And Tarn and that damn doctor, I feel like by this time he should know, like, but then again, how should he, right? Because no one is telling him and the doctor is very sneaky. But I just don't like it. I don't like it. I don't like how he's so close with that doctor. Like, I cannot waitthe episode where he's gonna find out that the doctor is doing all of these things, because that's driving me nuts. So yeah, I cannot wait to see what happened next week. It's a happy ending. Paya got up and God knows where he got all that energy at the end of the episode, but he's up. That's a good thing. It's a happy ending. And thank you. With that note, I'll say thank you for reacting with me, and I'll see you again next time.